สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูชิคแอร์ไลน์เอาละครับช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับเทคนิคนะครับในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากครูฝึกศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอีกแล้วนะครับกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำในเรื่องของสะพานนะครับคนทั่วไปส่วนใหญ่จะกลัวจอดอยู่บนสะพานนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสะพานมีระดับนะครับเพราะเราถ้าเราปล่อยคันช้าหรือเราขับรถช้าหรือเราบิดคันเร่งช้าเกิดอาการรถไหลถอยหลังได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีหลักการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆคืออันดับแรกเลยนะครับ1โค้งตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยหรือก้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับ2บิดคันเร่งให้เยอะกว่าเดิม1ใน4นะครับบิดคันเร่งให้เยอะกว่าเดิม1ใน4 3ถ้าเป็นรถมีคลัตช์ปล่อยคลัตช์ให้ช้าลงนะครับปล่อยคลัตช์ให้ช้าลงแล้วบิดคันเร่งสุดท้ายครับอย่างที่4คืออย่าเพิ่งปล่อยเบรกหลังเพราะตอนเราคันเร่งเราจะต้องปล่อยเบรกหน้าเพราะฉะนั้นเบรกหลังเราต้องรอไว้เลยนะครับค่อยๆปล่อยเบรกหลังพร้อมปล่อยคันเร่งพร้อมปล่อยคลัตช์ถ้ารถมีคลัตช์นะครับเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตกันนะครับว่าวิธีการขับขึ้นทำอย่างไรนะครับให้ถูกต้องแล้วไม่มีโอกาสจะดับแน่นอนถ้าเราได้ฝึกนะครับเพราะฉะนั้นพยายามฝึกบ่อยๆนะครับเจอสะพานฝึกนะครับแต่ต้องไม่มีรถข้างหลังนะนะครับฝึกบ่อยๆนะครับจะชินแล้วสามารถทำได้ทำตามคำแนะนำที่ผมบอกไปนะครับเอียงตัวข้างหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆบิดคันเร่งพร้อมปล่อยเบรกหลังนะครับพร้อมปล่อยเบรกหลังแล้วค่อยๆก้าวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับที่ถูกต้องเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไม่ได้เอียงตัวแบบนี้เราเกิดมาอย่างนี้เสร็จหงายมีโอกาสหงายสูงมากเลยครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะต้องเอียงตัวทุกครั้งนะครับจะต้องเอียงตัวทุกครั้งในการขับขี่นะครับขึ้นเนินนะครับเอียงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับเอียงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะครับสายตามองไกลนะครับค่อยๆปล่อยคันเร่งค่อยๆปล่อยเบรกค่อยๆเร่งคันเร่งเพิ่มแบบนี้นะครับขึ้นอย่างนิ่มนวลโอเคครับเป็นไงครับหลังจากดูการสาธิตไปนะครับเพราะฉะนั้นลองไปนำไปฝึกในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นการขี่มอเตอร์ไซค์ให้เก่งได้จะต้องฝึกบ่อยๆจะต้องฝึกให้คุ้นเคยคุ้นชินนะครับก็ลองไปทดสอบดูนะครับด้วยความถูกต้องและดูสภาพแวดล้อมด้วยความปลอดภัยนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับโอกาสต่อไปเจอกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับและช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับการขับรถยนต์นะครับในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับอนุชาพันเครือบุตรครับส่วนบริหารการความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของตัวบัญญัติ8ประการในข้อที่4เรื่องของการปรับกระจกนะครับในเรื่องของกระจกเราจะบอกว่ากระจกมันมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับคือกระจกที่เป็นมองหลังและกระจกที่เป็นมองด้านข้างนะครับกระจก2อย่างนี่จะมีความแตกต่างกันนะครับกระจกที่มองด้านหลังคือกระจกที่มองตรงเป็นกระจกตรงนะครับเป็นกระจกที่ตรงลักษณะระยะของระยะทางในการที่มองเห็นเนี่ยจะเป็นระยะทางที่เสมือนจริงนะครับเพราะนั้นภาพหรือระยะทางที่ออกมาที่เรามองเห็นเนี่ยมันจะไม่ถูกหลอกเรานะครับส่วนกระจกมองข้างจะเป็นกระจกที่เป็นกระจกโค้งนะครับลักษณะระยะทางที่มองเห็นออกมาระยะทางจะประมาณบุกขึ้นอีกมา2เท่าของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่เรามองกระจกเราควรมองกระจกทั้งด้านหลังและด้านข้างพร้อมกันนะครับการมองกระจกเราก็จะได้รู้ว่าระยะทางที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นยังไงในการมองกระจกตามหลักการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับเราบอกว่าต้องมองกระจกทุก 5-8 วินาทีนะครับการมองแล้วมองกวาดสายตาทุกระยะ2วินาทีนะครับเพราะนั้นเรามาคุยกันนะตอนนี้เรื่องของตัวการปรับกระจกกันต่อนะครับกระจกเราบอกว่าการปรับกระจกมองกระจกบนข้างนะครับเราจะปรับกระจกนะครับก็คือเราจะปรับกระจกให้ได้นะมองกระจกนะครับเราจะปรับกระจกให้แบ่งกระจกออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับนะครับในตรงที่มองกระจกนะครับเราแบ่งกระจกในส่วนที่1เป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1เราจะมองเห็นตัวรถเรานะครับด้านนี้นะครับมองเห็นรถเรามองตรงลักษณะตรงที่เป็นมือจับของการเปิดประตูด้านหน้านะครับ
แล้วอีก3ส่วนมองเห็นตัวด้านข้างรถเรานะครับเห็นไหมว่าทั้ง3ส่วนจะเห็นมองด้านข้างนะครับการแบ่งกระจกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนบนกับส่วนล่างอย่างละ 50% เท่ากันนะครับ 50% ด้านล่างมองลักษณะของที่เป็นในเรื่องของตัวแนวถนนหรือเป็นพื้นดินนะครับอีก 50% มองขึ้นไปเป็นลักษณะมองท้องฟ้าและจะเห็นลักษณะเป็นภาพที่มุมสูงมากขึ้นการปรับกระจกแบบนี้เราเรียกว่าปรับกระจกแบบ90องศานะครับ80ถึง90องศานะครับเราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนในการมองกระจกด้านหลังเราจะปรับกระจกด้านหลังคือลักษณะของที่ว่าให้เห็นด้านหลังของรถนะครับไม่ปรับด้านซ้ายหรือด้านขวานะเราจะมองเห็นด้านหลังการที่ปรับกระจกแบบนี้นะครับมันจะมีลักษณะของการที่เป็นจุดบอดที่เป็นในช่วงของด้านข้างรถตำแหน่งที่มอเตอร์ไซค์ที่แซงเบียดออกมานิดนึงตำแหน่งนี้เราจะทำให้การมองเห็นไม่ได้ชัดเจนนะครับวิธีการชดเชยการมองเห็นตัวที่เป็นตัวที่เป็นจุดแบ็คสปอตตัวนี้นะครับเราเชื่อว่าการมองข้ามไหลนะครับเพราะนั้นปรับจบปุ๊บเราบอกว่าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาเราต้องมองข้ามไหลหนึ่งครั้งเพื่อเปิดมุมมองทางด้านซ้ายหรือเปิดมุมมองทางด้านขวานะครับอันนี้คือเรื่องของการปรับกระจกปรับกระจกในการชดเชยตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ในเรื่องที่เราคุยกันเรื่องของการปรับกระจกนะครับการปรับกระจกยิ่งเปิดมุมมองให้กว้างนะครับ90องศามากขึ้นเท่าไหร่นะครับจะทำให้การเปิดวิสัยทัศน์ในการมองด้านข้างมากขึ้นเท่านั้นปัจจัยการเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุก็จะลดลงครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันเครือบุตรนะครับเจ้าหน้าที่นะครับจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับมาบอกเรานะครับต้องขอขอบคุณคุณอนุชามากๆเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลินิกอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ